ิชาที่3นะคะของกลุ่มเป้าหมายชีวิตก็คือวิชากฎแห่งกรรมหรือว่า GL 203นะคะพระอาจารย์ประจำวิชาคือพระครูวิบูลย์นิติธรรมค่ะกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนแต่ว่าระยะเวลาการส่งผลของกรรมนั้นอาจจะส่งผลแตกต่างกันไประยะเวลาส่งผลช้าส่งผลเร็วแต่ว่าส่งผลแน่นอนที่ไม่ส่งผลนั้นเป็นไม่มีค่ะใครเชื่อเรื่องเหตุผลคนนั้นเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะถูกต้องแล้วค่ะทันทีที่ชีวิตเกิดมาในโลกนี้จะมีเพศต่างกันอย่างไรจะเกิดในแผ่นดินตรงไหนเกิดในประเทศใดจะเกิดมานานแค่ไหนทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ตามทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอย่างน้อย2กฎกฎแรกคือกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกฎหมายแต่ละประเทศไปเกิดในประเทศไหนก็อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแม้ในประเทศเดียวกันเมื่อระยะเวลาแตกต่างกันกฎหมายนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นระยะตามความเจริญก้าวหน้าของโลกนี่คือกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการเรียนการสอนในสถานศึกษากฎที่2คือกฎที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเกิดในประเทศใดก็ตามจะเกิดมาในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามกฎนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรมอันนี้คือเราทุกคนต้องศึกษาเอาไว้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเราที่อยู่บนโลกนี้ทุกคนเลยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นวิชาที่น่าสนใจวิชาหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ